กระเพาะอาหารคุณอย่างเงี้ยอ่ะจบมา3วันนะไว้ใจป่ะไม่ไว้ใจใช่ป่ะเหมือนกันเข้าไปในกระบวนการเขา3วันเนี่ยไปแนะนำให้เขาผ่าตัดกระบวนการเขาใครมันจะไปเชื่อใช่ไหมเขาทำงานมา30ปีอย่างเงี้ยทำงานที่แรกแล้วก็ที่เดียวในชีวิตแล้วก็จะเกษียณแล้วก็ตายที่นี่เนี่ยเอาจริงๆเขาหลับตาเนี่ยเขายังรู้เลยว่าปากกาในแผนกเขามีกี่แท่งโอเคป่ะเอออย่าพึ่งไปทำกระบวนการที่เป็นการลดขั้นตอนถ้าท่านยังไม่เข้าใจกระบวนการเขาอย่างถ่องแท้โอเคไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องนี้ไปทำเรื่อง utilization ก่อนนะพอท่านทำเรื่อง utilization ให้มันขึ้นได้นะให้เขาโฟกัสงานหลักเขามากขึ้นได้โดยธรรมชาติเนี่ย productivity กับ turnover time จะดีขึ้นนะจะดีขึ้นแล้วค่อยไปทำงานยากเนี่ยในขั้นตอนถัดไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆ นะครับที่สนใจงานทางด้านนี้นะครับก็ตามที่เล่าไปนะครับส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านเองนะครับแต่เนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมเพียงแค่คนเดียวไม่ได้มีงานวิจัยรองรับนะไม่ได้มีโล่รางวัลระดับโลกมามอบให้กับผมเพื่อการันตีไอเดียของผมไม่มีนะท่านเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของท่านท่านทำสำเร็จไม่สำเร็จมันก็เรื่องของท่านนะผมเองเพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Stop recording